แมงซีจี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับทุกเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะคุณว่าเอาปลาบึกใช่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังตัวมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเลยนึกชีพหาคำกันไปชีวิตเป็นวงการพญานาคเพื่อนโตไปชีวิตมีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบ่มีแล้วครับมันชีวิตเป็นบุญวงการพญานาคแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพื่อนชีวิตบุญไว้เก็ตนี่เก็ตคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชีวิตบ่งสวงขึ้นมากับแตงกุ้งแตงข้าวขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนพัดแดงจ้ะจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันแต่ว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกทิ้งอย่างนะครับบ่งสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับบ่มีแล้วก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเนาะเฮาเก่าโบราณกันนี่ผู้ฮู้จักป๋าบ้วนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกอ่ะบ่บ้ำละน้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหลผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮามันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้อีกสิแล้วความโลภเด้มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่ามันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละแต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบาทอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูเลยครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่
บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดตรงป่าลำคลองก็ได้การหาป่าก็บ่ใครได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อป่าเขามาล่อเครื่องมันเอาไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันไม่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองนี่มึงมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันจะเบิดสูญพันธุ์มันบ่อะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันก็คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละถือว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหงาลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนบนป่าสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันครอบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากสำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเห็ดเนาะกูก็ว่าอยู่ก็เนาะบ่ขอมือนึงกูบอกให้ยิงแม่ว่าท่านยิงว่ายิงสิกะมับมันน่ะนะทุกคนของบ้านในบ้านนักขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครใครก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นมันนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องคงสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฟุกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2 ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะ
การแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล 30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำเพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีนะครับต่อไปเป็นการแจกเสื้อนะครับเสื้อของไอ้เพื่อน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 ตอนนั้นเราอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเดลไซบอตองมีรถรับส่งโมเดลไซบอตองเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเดลไซบอตองเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวาสนาเขาแล้วยกไพ่เฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีไพ่นะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติ๊กล่ะจะบ้านจะกองเก่าแล้วติ๊กนะจะถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะหม้อชุดน้อยต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แฮนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจเด้ตักอะไรอย่างกับผ้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าผ้าละอย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าผู้นี่เด้มึงเงี้ยลูกตาเพื่อทั้งสองลำเพื่อสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับนาว่าเทพสถิตนาว่าได้ปู่ไอ้กับสมรักษาลูกหลานที่ลงหน้าน้ำมาเก้านี่ละผมบอกมาเก้าไว้มื้อนี้มื้ออื่นให้ออกหน้าหมู่อย่าให้น้ำหลังหมู่ให้ออกหน้าหมู่หันออกหน้าหมู่Oh,
เรือกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพายพร้อมผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันวัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันแล้วทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่โบพายเรือคนนี้ก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดเลยมีปัญหายิงสาวเล่ายิงเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว